ือชาบรรยากาศฝนตกฝนตกนี่ภาวนาดีนะเสียงฝนไม่ให้ความรำคาญมันต่างจากเสียงของคนนะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเสียงฝนถึงไม่ให้ความรำคาญกับนักปฏิบัติภาวนาเพราะมันคือเสียงธรรมชาติและเรายอมรับมันว่าเป็นเสียงของธรรมชาติเราพอใจยินดียอมรับเมื่อเรายอมรับปุ๊บเราจะไม่รำคาญเสียงฝนเมื่อเราไม่รำคาญนะทั้งที่หูกระทบได้ยินเหมือนเดิมเสียงฝนนั้นจะช่วยให้เราภาวนาได้ดีขึ้นเป็นเครื่องกล่อมนะเป็นเครื่องกล่อมใจได้ดีมากเหมือนพวกดนตรีที่ใช้ทำสมาธิฮะมีผลนะมันมีผลเสียงที่มันไม่มีสัญญาไม่มีเรื่องราวอยู่ในนั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งเสียงของธรรมชาตินี่แหละทำให้จิตนี้สงบได้ง่ายขึ้นบรรยากาศฝนตกเป็นสิ่งที่ตัวครูบาชอบที่สุดรู้สึกว่าการทำสมาธินี่มันรู้สึกว่ามันสงบเร็วนะสงบเร็วกว่าปกติ เพราะว่าเราไม่กังวลเราพอใจสถานที่มันเอื้อเขาเรียกเวลาก็เอื้ออำนวยในเวลาที่ค่ำยามวิกาลแล้วเราไม่มีภาระการงานใดแล้วนะการปฏิบัติของเราก็ไม่มีความกังวลแต่ถ้าเรามีความกังวลอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เราถ้าเรามีความกังวลกับเรื่องการงานอยู่การภาวนาของเราก็ยากนะหลับตาลมก็จะมีโอ้ค่าอิฐค่าเหล็กค่าปูนนะมันจะไปในลักษณะอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีรับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างวัดนะรับรองว่าคล่องแน่นอนโอ้ค่าไฟค่านี้นี่แหละศาสนาตัวครูบาเองอยากให้เรามองศาสนาเป็นชีวิตศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่พระไม่ใช่โยมไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายศาสนาที่แท้จริงนะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่โยมเป็นเรื่องของกายกับใจความดีความชั่วเป็นเรื่องของเราเข้าใจครับว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องของเราไหมเราคือผู้สร้างความสงบหรือความไม่สงบเราคือผู้สร้างถ้าจะพูดให้มันบริบูรณ์แล้วเราคือนายผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างภพสร้างชาติหากไม่รู้จักเรา
คือไม่รู้จักตัวเองการปฏิบัติของเรานะก็จะเนื่องช้าหากเราเห็นนายผู้สร้างคือเราเราจะสามารถควบคุมตัวเราได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญาความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่กับสถานที่ไม่ได้อยู่กับบ้านไม่ได้อยู่กับทะเลภูเขาไม่ได้อยู่กับโรงหนังโรงละครไม่ได้อยู่กับโรงสุราไม่ได้อยู่กับวัดกับวานะหรือไม่ได้อยู่กับซ่องโสเภณีนะความสุขนี่ถ้าว่าความสุขมันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจริงคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นต้องมีความสุขตลอดเวลานะคนมาวัดบางคนก็มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์เห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับวัดคนอยู่วัดบางที่ก็สงบนะบางคนก็สงบบางคนก็ไม่สงบไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะบาปกับบุญก็ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วจะได้บุญนะถ้าบุญมันอยู่วัดจริงใครที่มาวัดก็ต้องได้บุญก็ต้องเป็นบุญนะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดคงมีบุญมากนะหมาที่มันอยู่วัดตั้งแต่เกิดมันคงมีบุญมากถ้าบุญมันอยู่ที่วัดมันอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจเมื่อมันสร้างสิ่งใดขึ้นมามันรับผลสิ่งนั้นมันสร้างความสงบมันรับผลความสงบนะมันสร้างกุศลใจก็เป็นผู้รับผลคือกุศลนะมันสร้างอกุศลใจก็เป็นผู้รับผลคืออกุศลนะสร้างสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นประหนึ่งเหมือนกับเกวียนเทียมโคนะเหมือนกันเลยโคก้าวไปเท่าไหร่เกวียนก็ตามไปเท่านั้นนะเหมือนกับเท้ากับรอยเท้ามันไปด้วยกันเพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุทุกอย่างเกิดจากเหตุบุคคลใดมีสติเฝ้าระวังกรรมคือเหตุนั้นบุคคลใดมีสติเห็นเหตุมีปัญญารู้แจ้งในเหตุนั้นคนประเภทนี้ถือว่าเข้าใกล้พุทธะสติเป็นแก่นสารสำคัญเป็นหัวใจหลักของนักภาวนาสตินะเป็นกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตจิตที่ยังไม่ถูกฝึกนะย่อมเป็นภัยจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมเป็นภัยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักภาวนาคือเป็นผู้เจริญสติฝึกจิตให้เป็นสติให้ได้นะที่บอกว่าสติคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตฝึกจิตให้เป็นสติให้ได้เมื่อเราฝึกจิตกับสติแนบเป็นหนึ่งเมื่อไ
นะเราจะรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งไม่ใช่รู้ไปทุกเรื่องนะคำว่ารู้แจ้งทุกสรรพสิ่งไม่ใช่รู้ไปทุกเรื่องคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงไอ้ความจริงตามความเป็นจริงไอ้ความจริงนี่แหละที่เราต้องแสวงหากันนะบุคคลใดที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงและยอมรับความจริงนั้นได้บุคคลนั้นจะเป็นอิสระตั้งแต่ความจริงของร่างกายคนใดที่ยอมรับและเข้าใจความจริงของร่างกายว่ามันถูกต้องแล้วที่มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายนะเพราะเหตุของการเกิดเพียงครั้งเดียวนะมันย่อมพ่วงมาด้วยความแก่ความเจ็บและความตายนะเป็นเนื้อเดียวกันนะจะทำยังไงได้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าหากไม่อยากตายก็อย่าเกิดเห็นไหมเนี่ยก็มันเกิดขึ้นมาแล้วทำอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะท่านก็ยังครองธาตุขันธ์อยู่แต่ทำไมท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็คนเหมือนกันนี่ทำทั้งหลายท่านก็นำมาสอนคนไม่ใช่เหรอเราก็เป็นคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติมันเพียรให้กำลังใจตนอยู่เสมอต้องให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าเลยถวายชีวิตนี้ให้กับคุณงามความดีถวายชีวิตนี้ให้กับสติต่อให้ไม่รู้จักภาษาธรรมใดๆก็ตามนะแค่รู้สึกตัวนั่นแหละคือที่สุดของการปฏิบัตินะแค่รู้สึกตัวนะรู้สึกอยู่ในลมหายใจกายอยู่ในใจอยู่นั่นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันยากตรงที่มันคิดนะบุคคลใดเห็นความจริงของร่างกายได้และยอมรับได้ความตายจะไม่มีกับคนนั้นนะเมื่อมันเจ็บก็มันถูกต้องแล้วเมื่อมันแก่ก็มันถูกต้องแล้วนะเมื่อมันใกล้จะตายนะวันนั้นจะเป็นวันที่มอบอิสรภาพให้กับเรานะเพราะความจริงแล้วนะไอ้ที่มันตายไม่ใช่เรานะเปรียบกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์เปรียบจิตเป็นเหมือนคนขับรถยนต์นะรถมันพังก็เปลี่ยนคันใหม่คนขับก็คนเดิมนะในช่วงชีวิตหนึ่งนะถ้าหมายเอาความตายนั้นเข้าถึงมรรคผลนิพพานในช่วงชีวิตหนึ่งนะแต่ละวัน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 ที่เราหลับแล้วเราตื่นเราหลับและเราตื่นนะเปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับภพชาติการเกิดขึ้นมาของร่างกายของสิ่งมีชีวิตแน่นอนว่าหากเรายังไม่ตายหรือเรียกว่ายังไม่ถึงเป้าหมายเหมือนพระพุทธเจ้าเราย่อมอาศัยสมบัติเห็นไหมเราแสวงหาวันนี้ก็เพื่อหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นถูกไหมเราแสวงหาวันนี้ก็หวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น
รถก็เหมือนกันคิดดูว่าถ้าเราไม่มีสมบัติสะสมไว้เราจะมีเงินไปซื้อรถไหมถ้ารถคันที่เราขับอยู่มันพังมันตายไปถ้าเรามีสมบัติมากเราก็จะสามารถซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เพื่อที่จะแสวงหาอริยทรัพย์ต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีสมบัติเลยล่ะนะซื้อเท่าคันเดิมก็ไม่ได้หนักเข้าเป็นหนี้ทำไงล่ะทีนี้ต้องไปใช้หนี้ก่อนถึงจะมีต้นทุนในการหาเราเปลี่ยนรถใช้นี่ในชีวิตหนึ่งเราเปลี่ยนรถมากี่คันคนขับก็คนเดิมฮะแต่คนขับคนเดิมการพัฒนาของใจนี้เพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยในการฝึกฝนลักษณะของจิตก็เหมือนกันจิตจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังของสติหนุนเท่านั้นจิตที่จะพัฒนาได้สำคัญมากปฏิเสธไม่ได้เลยการปฏิบัติธรรมนี้หากไม่มีสติหนุนไม่มีสมถะหนุนเนี่ยความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เรารู้นั้นเป็นสังขารล้วนๆเป็นแต่ความเข้าใจว่าตนเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจว่าตนเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าตนเข้าใจถูกแล้วหรือพูดในภาษาบ้านๆเรียกว่าเอาความคิดแก้ความคิดทำชนิดนี้เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายมากแต่ทำที่เหนือภาษานี้เราจะเข้าใจได้ยากเพราะมันต้องอาศัยกำลังของสติรองรับทำชนิดนี้ที่เรียกว่าทำเหนือภาษาหากบุคคลใดยังไม่สามารถฝึกสติจนสามารถควบคุมความคิดได้นะทำชนิดนี้จะไม่มีทางปรากฏขึ้นมาเพราะสติของปุถุชนสามารถควบคุมได้เฉพาะกายและวาจาเท่านั้นนะอย่างเราปกติเนี่ยเราสามารถควบคุมกายเราได้สามารถควบคุมวาจาเราได้นะแต่ในใจนี้ควบคุมไม่ได้แต่ยังพอมีกำลังที่จะควบคุมไม่ให้ใจนี่มันแสดงออกมาทางกิริยาของกายและวาจาได้นี่ถือว่ามีสติในระดับหนึ่งนี่ปุถุชนจะมีสติชนิดนี้ส่วนอริยชนบุคคลใดที่ฝึกสติจนมีอำนาจสามารถควบคุมความคิดได้นั่นแสดงว่าเข้าใกล้ภูมิแห่งอริยะบุคคลใดมีสติกำหนดรู้ซึ่งความคิดเห็นความคิดเกิดเห็นความคิดดับจนเกิดองค์ปัญญาที่รู้แจ้งในความคิดว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นแล้วว่าความคิดนั้นเป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่เราคิดเราเป็นผู้เห็นความคิดต่างหากหรือเรียกว่าสตินะเมื่อมีสติจะเห็นความคิดเมื่อเผลอสติจะไหลเข้าไปเป็นความคิดมีอยู่แค่นี้ระหว่างผู้ฝึกใหม่มีอยู่แค่นี้ถ้ามีสติตั้งกำหนดเห็นความคิดปุ๊บขึ้นมาเราจะไม่เข้าไปเป็นความคิดเมื่อสติไม่ตั้งมั่นเราจะไหลเข้าไปเป็นความคิดนั่นแหละจะเป็นอยู่แค่นี้แต่บุคคลใดที่เห็นว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ความคิดภูมิของพระอริยะขั้นต้นปรากฏขึ้นตรงนั้นหนึ่งในคุณสมบัติของพระโสดาบันคือเห็นว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารคือความคิดปรุงแต่งไม่ได้หมายเอากายเป็นสังขารคำว่ากายสังขารนะยังไม่ใช่คำว่าสังขารโดยเนื้อแท้
นะหนึ่งในขันธ์ห้าขันธ์ห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมรูปนี่คือกายนะบุคคลใดที่เห็นสังขารคือเห็นความคิดนั่นแหละนั่นหมายความว่ามีสติตั้งมั่นในระดับหนึ่งแล้วถึงเห็นความคิดขึ้นมาได้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราจะไม่วุ่นวายกับมันเลยเราจะปล่อยมันผ่านไปง่ายๆนั่นคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะมันจะสลัดได้ง่ายมันคิดปุ๊บมันจะกลับปั๊บมันคิดปุ๊บมันจะกลับปั๊บโดยเป็นอัตโนมัตินี่คือฝึกขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะบุคคลใดที่เห็นสังขารไม่ใช่เรากรรมนั้นนะมโนกรรมนั้นจึงขาดสะบั้นออกจากจิตจะเห็นเพียงแค่กิริยาแห่งจิตเท่านั้นคือจะเห็นสังขารนั้นเป็นเพียงแค่กิริยาแห่งจิตหรือเรียกว่าอาการของจิตเท่านั้นกิริยาของจิตนั้นไม่ใช่จิตนะนี่เมื่อมีสติมากสตินั้นจะเห็นผู้ที่ไปเห็นกิริยาแห่งจิตอีกครั้งคือมันจะย้อนกลับมาเห็นตัวมันว่าแล้วใครล่ะที่ไปรู้ว่ามันคิดเห็นไหมใครล่ะที่ไปรู้ว่ามันคิดนี่หมายความว่าสติกำหนดเห็นซึ่งจิตแล้วองค์ปัญญาจะเกิดขึ้นนะจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรองค์ปัญญาชนิดนี้จะเฝ้ารักษาผู้รู้ไว้ไม่ให้ไหลเข้าไปสู่กระแสของสังขารปรุงแต่งในเมื่อความคิดไม่สามารถตั้งมั่นขึ้นมาได้ความคิดไม่สามารถเชื่อมเป็นเรื่องเป็นราวไปอดีตก็ไม่ได้ไปอนาคตก็ไม่ได้เวทนาแห่งจิตก็เบาบางเนี่ยอันนี้พูดถึงเวทนาของใจนะไม่ได้พูดถึงเวทนาของกายเพราะอะไรนะจิตจะตั้งเด่นอยู่ในกายเวทนาที่ปรากฏจะเป็นเพียงแค่เวทนาของกายเท่านั้นที่รับรู้รับทราบเพราะจิตจะไม่ไหลไปกับอาการปรุงแต่งใดๆเพราะอำนาจของสติกำกับจิตไว้นี่เป็นผลของการเจริญสติเห็นไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนี้จนเกิดองค์ปัญญาแท้ขันห้ามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันหรือพูดง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันและมันก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเห็นของสิ่งเหล่านั้นเป็นของเกิดและของดับเหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเพียงแค่สภาวะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะครับว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแค่ได้ยินพระโกธัญญะเพียงแค่ได้ยินคำนะคำสอนของพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระโกธัญญะนั้นก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมณตรงนั้นจนพระพุทธองค์อุทานขึ้นมาว่าโกธัญญะรู้แล้วหนอโกธัญญะรู้แล้วหนอเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเห็นว่าขันธ์ห้านั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นสติกำหนดรู้ซึ่งรูปและนามคือขันธ์ห้าทำงานอยู่นะองค์ปัญญาเกิดขึ้นอยู่เหนือขันธ์ห้า
เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเช่นนั้นด้วยอำนาจของสติเห็นไหมจึงไม่ไหลเข้าไปรวมกับขันธ์ห้าคือความรู้สึกต่างๆนั้นมันสักแต่ว่าเป็นเช่นนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันและมันดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันทุกทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเราเผลอสติส่งจิตออกนอกเพียงเท่านั้นตัวครูบาเองรู้หนทางในการปฏิบัติที่ชัดแจ้งที่สุดโดยไม่ต้องถามใครเลยต่อให้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่ถามเรารู้หนทางการปฏิบัติที่ชัดแจ้งโดยที่เราไม่ต้องด้นเดาไม่ต้องงมสาวๆไม่ต้องคำทางมั่วๆไปนะเพราะในวันที่เราฉันข้าวเท่านั้นเองเห็นไหมว่ามันไม่ได้คาดหมายไว้ในวันที่เรานั่งฉันข้าวอยู่เราเห็นหมู่คณะตักข้าวเยอะตากระทบรูปตักข้าวนี่เยอะมากตักข้าวนี่ครึ่งบาทแล้วใส่กับใส่อะไรนี่ล้นบาทถ้าเปรียบเทียบนี่เป็นเหมือนบาทไม้ก็ชี้เดยขึ้นมาเลยโผล่ขึ้นมาหางปลาดงหางปลาดุกโผล่ขึ้นมาหมดฝาบาทเองไม่มีที่วางบนฝาบาทรอบฝาบาทอีกนะถ้าใส่ย่ามนี่ย่ามใหญ่เต็มถ้าใส่ถุงหูหิ้วสองหูสองถุงนะด้วยความอยากให้เขาดีนะด้วยความอยากให้เขาดีอยากให้คือพยายามเอาความเข้าใจตนเองไปตัดสินเขานะถ้าเขาทำอย่างนั้นมันไม่งามเดี๋ยวมันเสียหมู่คณะเดี๋ยวญาติโยมไม่ศรัทธา มันมีสมบัติพวกนี้อยู่ในใจมันจึงทำให้เราทุกข์เพราะเราเห็นสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดกับสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนะเวลาฉันข้าวนี่ก็มุมมามนะมือซ้ายเข้ามือขวาเข้านะกัดนี่ครับ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 นะขาไก่นี่จับฉีกเลยเหมือนหนังจีนนี่กัดแล้วฉีกกัดแล้วฉีกเราเห็นแล้วเราทุกข์มากตอนนั้นนี่อย่าพูดถึงเรื่องลมหายใจเลยนะมันไม่มีทางที่รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่ามันพยายามที่จะทำอย่างไรถึงจะไปแก้ไขเขามันจะคิดไปอย่างนั้นแต่ด้วยพอมีสติหลงเหลืออยู่บ้างจึงสามารถควบคุมวาจาควบคุมกายได้ไม่ให้มันพูดออกไปแต่ข้างในนี่ไม่ไหวแล้วข้างในนี้ทุกข์มากทุกข์จนกินข้าวไม่ลงนะแค่เห็นเขากินข้าวแค่นั้นเราทุกข์จนกินข้าวไม่ลงเพราะมันผิดกับความรู้เราหมดเลยเห็นไหมนะแต่นะจิตที่มันฝึกจับทุกข์นี่สำคัญนะตัวนี้จิตที่มันเฝ้าเห็นทุกข์ระวังมันเห็นทุกข์เป็นภัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อทุกข์นั้นเกิดกับใจมันจึงย้อนกลับมาดูใจตนเองเนี่ยเป็นอะไรถามหนึ่งทุกเพราะอะไรทุกเพราะท่านทำไม่ถูกพระวินัยเอ้าถ้าว่าเขาทำไม่ถูกพระวินัยจริงเนี่ยทำไมคนอื่นไม่ทุกเลยทำไมความทุกมันมีแต่เราคนเดียวเรามองคนอื่นยังกินข้าวปกติเหมือนเดิมเขาเราไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งนั้นแต่ทำไมทุกข์นี่มันแน่นอยู่เต็มหัวอกหัวใจเราแล้วถ้าว่ามันทุกข์เพราะผิดพระวินัยจริงๆไอ้คนที่ทำผิดทำไมมันไม่ทุกข์เลยไอ้เราไม่ได้ทำผิดแท้ๆทำไมเราทุกข์แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับพระวินัยแล้วทุกข์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระวินัยแล้วมันทุกข์เพราะอะไรกันแน่ท
ุกข์เพราะเขาทำไม่ถูกใจเราเนี่ยเขาทำไม่ถูกใจเราเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราไม่เข้าใจความจริงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงเขาพยายามไปแก้ไขเขาเพราะเราเชื่อเอาความเชื่อของเราว่าสิ่งที่เรารู้นี่มันดีมันถูกต้องแล้วจึงพยายามไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั่นแหละเรียกว่าเสือกไปเสือกเรื่องของเขาเห็นไหมขนาดตัวเองเนี่ยทุกจะตายแล้วยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยจะหวังให้คนอื่นมันถูกใจเราได้ยังไงเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบัญชาการสิ่งนอกได้ขนาดใจตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยทุกที่มันเห็นคือว่าเพราะมันส่งจิตออกนอกเท่านั้นเองต้นเหตุของทุกทั้งหมดคือจิตส่งออกนอกนะพอมันไหลออกข้างนอกปั๊บเป็นปัญหาเลยเป็นโทษเลยนะออกนอกออกยังไงล่ะออกจากลมนี่แหละออกจากความรู้สึกตัวนี่แหละนะไหลไปกับสังขารไหลไปกับสัญญาความเชื่อเรียกว่าหลงสัญญาในสัญญานั้นประกอบไปด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้ถูกนั่นเรียกว่าสัญญายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต่อให้ปฏิบัติถูกแค่ไหนหากเข้าไปยึดเป็นผิดทันทีนี่ต่อให้ปฏิบัติถูกแค่ไหนก็ตามหากเข้าไปยึดเป็นผิดทันทีเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือตัวตนเพราะมีตัวตนมันจึงยึดมั่นถือมั่นมันหลงรู้มันหลงความรู้มันไม่เคยรู้ว่ามันหลงมันหลงรู้หลงเข้าใจว่าตนนี่รู้หลงเข้าใจว่าตนนี่ดีหลงเข้าใจว่าตนนี่ถูกจึงไหลออกไปข้างนอกนั่นเรียกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยตั้งแต่วันนั้นแหละเรารู้หนทางปฏิบัติที่ชัดแจ้งที่สุดโดยไม่ต้องถามใครเลยเพียงแค่เฝ้ารักษาใจนี้ไม่ไหลไปข้างนอกเท่านั้นเองนะมีอยู่แค่นั้นเราเห็นอริยสัจ4ชัดแจ้งมากนะตรงนั้นตอนที่เราฉันข้าวนั้นทุกข์ก็เห็นเลยว่าทุกข์เกิดที่ไหนและดับที่ไหนนะทุกข์เกิดที่อยู่ในนี่ yeah. พอมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่ทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจนี่มันดับลงทันทีเลยพอมันดับลงปุ๊บเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมพระรูปนั้นท่านก็ยังฉันเหมือนเดิมของท่านไม่ได้เปลี่ยนกิริยาในการฉันเลย yeah. แต่ใจเราเปลี่ยนไปเราเห็นชัดมากที่มันทุกข์จนกินข้าวไม่ลงแล้วมันพังลงนะตอนหน้าต่อตาเลยนะ yeah.จึงเห็นว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนและมันดับที่ไหนอย่างชัดแจ้งที่สุดและเห็นสาเหตุของมันด้วยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าสาเหตุมันเพราะสิ่งใดนะเห็นไหมแค่มองเห็นเขายังเหมือนเดิมนะยิ่งตอกย้ำเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยเห็นไหมว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างทั้งหมดเลยนั่นแหละวันตั้งแต่วันนั้นจึงรู้แจ้งเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรฮะทีนี้ก็เฝ้ารักษาใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะพอมันออกไปปุ๊บมันก็รู้แล้วว่ามันเป็นในลักษณะยังไงมันประมวลผลได้มันก็ตัดเข้าสู่ลมปั๊บมันออกไปคิดปุ๊บก็ตัดเข้าสู่ลมปั๊บจนทั้งวันเนี่ยสามารถอยู่กับลมได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับมันถึงขนาดนั้นนะแต่กิริยาข้างนอกนี่ยังเป็นคนปกติใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะหมู่คณะเขาทำข้อวัดข้อปฏิบัติเราทำได้หมดทุกอย่างสามารถพูดคุยกับหมู่คณะได้แต่พูดด้วยความรู้สึกตัวนะพอเลิกพูดปุ๊บมันก็กลับเข้าลมในธรรมชาติกลับเข้าเองระหว่างที่มันพูดอยู่มันก็รู้สึกตัวมันอยู่ข้างในนี้เว้นไว้แต่หลับเท่านั้นนะวันใดที่มันเผลอปุ๊บมันก็ไปอีกแต่ว่ามันเห็นเร็วขึ้นความคิดมันตั้งอยู่ได้ไม่นานทีนี้มันจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเพราะมันเห็นแล้วว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราแล้วมันจึงไม่สนใจไงไม่ไหลออกไปมันจึงเฝ้ารักษาตัวมันเองพยายามเรียนรู้ตัวมันเอง
เนี่ยเนี่ยที่หลวงปู่ดุลบอกว่ารู้ข้างนอกเป็นสมุทัยรู้ข้างในเป็นมรรคเห็นไหมมีอยู่แค่นั้นเองเนี่ยถ้าใครเข้าไปถึงจุดนี้ได้มันไม่ต้องถามใครแล้วท่านจะปฏิบัติไปได้ด้วยตัวท่านเองเลยทีนี้นะมันง่ายอยู่แค่นั้นนะมีคำถามไหมครับคำถามแรกครับครูบาครับผมถูกความคิดบีบคั้นมากสูงมากคือมันไม่ได้ดั่งใจผมสักอย่างเลยผมทุกข์มากความคิดมันซ้ำๆเดิมๆแต่บีบคั้นผมแรงมากๆมันคือความคิดกามวิตกครับตอนที่มันความคิดมันแวบมาผมก็รู้ทันแต่มันบีบคั้นผมมึนตึ๊บไปหมดโดนมันคลองไปคู่นึงมันถึงหายไปผมแทบจะไม่ไหวกับความคิดอย่างนี้ต้องแก้ยังไงครับต้องฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดหลวงตาบอกว่าสติเนี่ยมึงวิ่งแค่20ความคิดมึงวิ่ง120มึงไม่มีทางที่จะทันความคิดได้นะหน้าที่เราคือต้องพัฒนาสติให้มันทันกับความคิดเมื่อสติวิ่งทันความคิดวิ่ง120สติ120ทีนี้มันจะทันกันแล้วทีนี้เรียกอาการสัพพยุตจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะลงสนามตรงนั้นนะเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกสติให้มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าทั้งวันนึงค่อยมานั่งสมาธินะสักวันละครึ่งชั่วโมงก่อนนอนไม่ใช่เมื่อมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหากกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าว่าเป็นลมเข้ากำหนดรู้ซึ่งลมออกว่าเป็นลมออกเห็นซึ่งลมเข้าลมออกว่าเป็นเช่นนั้นนี่คือการพัฒนาสตินะฝึกแน่นอนว่าบุคคลที่ฝึกสติจนตั้งมั่นขึ้นมาแล้วผลของมันจะตามมาเองนะความคิดก็จะสั้นลงเมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิตอนเปรียบเทียบได้เลยว่าตอนนั่งสมาธิใหม่ๆนี่นะความคิดมันจะเข้ามันลุ่มนั่ง5นาทีเหมือนนั่งเป็นชั่วโมงมันจะลุมแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียว40นาทีแป๊บเดียว1ชั่วโมงยังไม่ทันรู้สึกตัวด้วยซ้ำไปยังไม่ทันได้เกิดเวทนาเลยผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วเพราะอะไรเห็นไหมว่าความคิดมันสั้นเข้าสั้นเข้าในเมื่อมันสั้นเข้ามาได้มันก็หมดได้เห็นไหมต้องอาศัยการฝึกนะขยันก็ต้องฝึกขี้เกียจก็ต้องฝึกนะคำถามจากคุณสุมาลาครับกราบนมัสการครูบาชายกรรมอันใดในชาติปางก่อนถึงทำให้เราพัดพลากจากพี่น้องนานๆถึงจะได้เจอกันกราบนมัสการเจ้าค่ะอย่าไปพูดถึงกรรมปางก่อนเลยนะดูกรรมปัจจุบันก็รู้แล้วนะที่มันพัดพากก็พัดพากอยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้พัดพากในอดีตนะเป็นปัจจุบันต่างหากครูบาจะไม่พูดถึงอดีตชาติหรอกว่ามันเป็นอย่างไรครูบาก็พูดถึงแต่ปัจจุบันนี่แหละมันอยู่ไกลกันมันก็ห่างกัน ให้มันห่างแต่กายให้มันห่างแต่กายธรรมชาตินั่นแหละไม่จากเป็นก็จากตายห่างจากญาติพี่น้องเนี่ยห่างได้แต่อย่าห่างจากพระพุทธเจ้าอย่าห่างจากคุณงามความดีกรรมอดีตจะทำอะไรมาไม่รู้แหละไม่มีใครรู้ได้หรอกแต่ที่จะรู้ได้คือปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ต่างหากปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราจะรู้ได้คือตรงนี้จากคุณนัทชนัยครับจาก YouTube เรียนสอบถามครูประชายครับการดูภาพตัวเองเป็นอสุภะเป็นเครื่องอยู่โดยไม่รู้ลมหายใจถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถูกเนี่ยอสุภะจะช่วยให้คลายออกจากความกำหนัดได้
ในเมื่อจิตนี้มันหลงความสวยความงามนะบางทีเราภาพที่ไม่สวยไม่งามให้มันเห็นมันอาจจะเกิดความสลดสังเวชและยอมรับว่ามันมีอีกด้านนึงของชีวิตว่ามันไม่สวยไม่งามเช่นกันก็พอที่จะคลายกามราคะคลายความกำหนัดยินดีลงได้ในระดับหนึ่งระหว่างที่เราเฝ้าสังเกตอสุภะเราเฝ้าสังเกตภาพอยู่ในมโนภาพนะอยู่ในสังขารที่ปรุงเป็นมโนภาพอสุภะขึ้นมานะมันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่สามารถนะจดจ้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะเมื่อสิ่งที่กระทบและเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเกิดความลึกซึ้งเข้าใจเข้าใจในอสุภะว่ามันเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในระดับหนึ่งพูดง่ายคือเอาความคิดแก้ความคิดอย่างน้อยก็เอาความคิดที่ไม่สวยมาแก้ความคิดที่ว่ามันสวยมันงามที่มันพอใจเพื่อให้คลายอารมณ์ที่มันยินดีพอใจลงได้นะเห็นไหมมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งปฏิบัติถูกนะทำสลับกับกันไปกันมากับดูลมนั่นแหละนะถ้ามันติดลมเดี๋ยวมันก็ทิ้งเองอสุภะนะจากคุณพีรพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่อิสราเอลขอพรครูบาคุ้มครองหน่อยครับโอ้ได้ยินข่าวว่าอิสราเอลนี่มีสงครามเหรอยิงไม่ตายกันทุกท่านครับยิงกันสนั่นเห็นไม่ว่าชีวิตนี่มันไม่แน่นอนเลยโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์นะเมืองไทยเรายังไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นเห็นไหมว่าเมืองเราเกิดอยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เดินไปไหนก็มีอาหารการกินเต็มไปหมดนะเดินเข้าบ้านไหนก็สามารถขอกินข้าวได้นะไม่มีข้าวกินเดินไปวัดก็มีข้าวให้กินอยู่ที่วัดนะอยากกินอะไรก็แค่เดินออกไปไม่กี่ก้าวก็ได้กินแล้วนะแต่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นนะเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะทั้งมีปราชญ์มีบัณฑิตนะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามจะไปอยู่ทำไมถึงอิสราเอลทีนี้อยากกลับก็กลับไม่ได้มีสงครามไม่ใช่เขาปิดสนามบินเลยเหรอเหมือนว่ามีข่าวที่ว่าจับตัวคนไทยแลกค่าถ่ายด้วยสารพัดอย่างเลยโอ้เชื่อเรื่องกรรมเถอะนะหากไม่มีกรรมต่อกันก็ไม่มีอะไรนะให้มีสติอยู่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติเป็นเพื่อนนะสติน่ะจะเป็นผู้คุ้มครองเรากายน่ะต่อให้หนีไปอยู่ไหนมันก็ตายนะต่อให้หนีไปอยู่ดาวอังคารมันก็ตายกายนี่ฮะมันไม่มีทางเป็นอมตะได้ในกายนี้แต่จิตนี่สามารถเป็นอมตะได้เข้าใจมั้ยไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราเข้าใจกันว่าฮะยุคพระศรีอานยุคพระศรีอริยเมตไตรจะมี3ร่มโพธิ์สีนะแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นจะรอดนะเขาก็พากันแห่ไปซื้อที่กันทีนี้ที่ในเมืองไทยที่ไหนมันสูงสูงนะขายดิบขายดีที่ไหนมั่งขอนแก่นละที่นึงอ่ะที่เขาล่ำลือกันฮะน้องค่ายเกียวจักแต่มันสิเลือกเอาบางไหนล่ะว่าที่สามลมโพสีเป็นว่าจะไปอยู่น่ะต่อให้มันหนีไปถึงดาวอังคารมันก็ตายเข้าใจไหมมันไม่มีทางรอดได้หรอกคำว่าสามล่มโพสีคืออะไรพระรัตนตรัยบุคคลใดที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเห็นไหมว่าใจนั่นพึ่งพระรัตนตรัยนะพึ่งทานศีลภาวนาพึ่งศีลสมาธิปัญญานะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเนี่ยถึงจะรอดจากบ่วงมารนะรอดนะจากที่ว่าน้ำท่วมเหมือนทุกข์อ่ะนะเขาจะมีอะไรนะมีพญามิกราชเหรอพญาธรรมพญาเลยนะพญาธรรมมิกราชเอาตะแกรงทองมาล่อนเอานะมันบ่ได้มาสอนเอาคือหวีดิคือหวิงดิสอนเอาคือจังปลาจังกุ้งดิ
นะสอนเครื่องหวกไม่ได้สอนเครื่องหวกดินะคำว่าพญาธรรมมิกราชพญาคือยิ่งใหญ่ธรรมทำอันยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องกองเครื่องคัดสรรจิตนี้เข้าสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะเพราะฉะนั้นอยู่ไหนก็ให้เรารักษาใจเราไว้นะให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแห่งใจเรานะโอ้อยู่ในมันก็ตายนะอย่าไปกลัวตายเลยครูบาเนี่ยยิ่งอยากตายเร็วๆนะวันที่ครูบาตายวันนั้นครูบาจะเป็นอิสระสูงสุดนะมันไม่มีเหตุให้มันตายสักทีนะไม่ตายตายมันหาไม่ได้หรอกคำว่าที่ตายนะเมื่อไรมันบ่หายใจก็ตายนั่นแหละครูบาครับจากคุณเอ็มมาจิโก้ครับผมเครียดจนถึงขั้นวิตกกังวลเวลานี้ฝึกสติดูลมหายใจแต่ยังมีอาการพูดคนเดียวในใจเวลาวิตกกังวลแก้ไม่หายทำไงดีครับไปคบคนบ้าเป็นเพื่อนมั่งนะไปหาคนบ้าแถวบ้านมีคนบ้าไหมไม่มีก็มาที่ช่องเมกนี่นะไปคบคนบ้าเป็นเพื่อนมั่งเป็นเพื่อนมั่งเราจะรู้เลยว่าชีวิตเรานี่โชคดีแค่ไหนธรรมชาติของจิตเมื่อเห็นคนที่ทุกข์กว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้คือความเป็นจริงนะแน่นอนเลยถ้าไม่เห็นว่าคนอื่นทุกข์กว่ามันนี่มันจะรู้สึกสบายใจขึ้นถ้าว่าเราทุกข์แล้วเราหนักแล้วนะมีคนที่หนักกว่าเรารู้จักไร้สาระซะบ้างนะอย่าจริงจังให้มากนักนะรู้จักไร้สาระซะบ้างที่ส่วนใหญ่คนจริงจังนี่แหละคนบ้าเรียนจริงจังก็บ้าเห็นไหมพวกเรียนจริงจังนักสติหลุดบ้าเลยนี่เห็นมาเยอะเห็นมาหลายรายแล้วรู้จักไร้สาระบ้างนะอย่าทำเหมือนว่าชีวิตนี้มันแบบโอ้ยมันเป็นที่สุดนะพี่จึงมาถามนะเหมือนหลวงตาเห็นไหมพวกมึงอย่าจริงจังให้มากนักกันว่ามึงอย่าจริงจังให้มากนักเมื่อก่อนเนี่ยจะพูดอย่างนั้นก็ทำไมหลวงตาพูดอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมมันต้องจริงจังสิเห็นไหมทำไมหลวงตาถึงพูดอย่างนั้นส่วนใหญ่พวกจริงจังในวิปลาสทั้งนั้นว่างแล้วโอ้พระวัดเรานี่โอ้โหพระอรหันต์นี่เดินสวนกันวันอยู่เข้ามาผมว่างแล้วแม่ชีก็เหมือนกันแม่ชีอนาคามีนี่เพียบเยอะก็เป็นธรรมดาเด้เนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นเขาจะเป็นเฉพาะที่มันมาใกล้เรานะเขาจะเป็นอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยแต่พอมาใกล้เรานี่ไม่กล้าเป็นอะไรสักอย่างแปลกเหมือนกันเว้ยเป็นพระอรหันต์ก็เป็นมันตลอดเวลาได้แม่เนาะก็เถียงนะคะบางทีเราจริงจังจนเกินไปชีวิตเนี่ยนะลองมาอยู่กับความเป็นจริงคือลมหายใจเราเนี่ยเห็นไหมว่าชีวิตเรามีแค่ลมเข้าลมออกแค่นั้นนะเต็มที่ก็หิวปวดหลังปวดเอวห่วงเงาห้าวนอนถ้าไม่มีอำนาจของตัณหามาบีบคั้นใจมันจะมีอยู่แค่นี้ฟังไว้ให้ดีนะถ้ามีอำนาจของความอยากมาบีบคั้นมีอำนาจของความโลภมาบีบคั้นชีวิตเราจะเหลือแค่ว่าปวดหลังปวดเอวปวดขี้ปวดตดหิวข้าวง่วงเหงาเหานอนมีอยู่แค่นี้สบายที่มันไม่สบายเพราะอะไรเพราะอำนาจของกิเลสบีบคั้นใจมีอยู่แค่นั้นแหละจากไร้สาระซะมั่งเนี่ยมาดูผีบ้าอยู่ช่องเมฆนี่โอ้นางกระดิกนางค้าขึ้นทางนี่กระดิกเนี่ยกระดิกนิ้วเอายาสูบให้กระสูบเอาเขาให้กระกินเอาบ่ให้กระบ่กินมันคือใส่ชีวิตไงแต่ว่าแล้วก็คนมีชีวิตเหมือนกันไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมเขาใช้ชีวิตง่ายขนาดนั้นไปนั่งไหนก็ได้
อยากมานั่งที่หลวงตาเขาก็นั่งเออมันจะมีที่ประจำหลวงตาไงที่ใต้ต้นไม้นี่ไอ้เราก็แปลกใจอยู่นะพวกพระนี่ไปนั่งนะ พระไปนั่งนี่ไม่ได้นะต้องตำหนิกันแล้วที่ครูบาอาจารย์ตำหนิกันเครียดให้กันพระใหม่ก็ไปนั่งกันนะที่ผีบ้านั่งกับไม่ไปตำหนิเฉยเพราะอะไรรู้ไหมนั่งเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเพราะยอมรับว่ามันบ้าเพราะเราเข้าใจเรายอมรับเห็นไหมการยอมรับนั่นแหละคือการปล่อยวางมันง่ายแค่นั้นเองแหมเราจะให้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นะถ้าเตือนเขาด้วยใจแล้ว ที่ตัวเองไม่มีอารมณ์เตือนได้แต่ส่วนใหญ่เตือนเขาแล้วตัวเองศูนย์ในที่เตือนอยู่แต่ว่าตัวเองโมโหนี่แหละมันผิดตรงนี้นะผู้เตือนก็โง่นะผู้ถูกเตือนก็โง่ว่าเขาเตือนก็ศูนย์อีกว่ะนี่นะมันแค่นั้นเองนะเห็นไหมคนบ้าเขากลับสบายอย่างนั่งเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวเราอาหารให้ก็กินไม่ให้ก็ไม่ขอเชื่อไม่เห็นอาบน้ำก็ไม่เห็นเดือดร้อนน้ำก็ไม่ได้อาบดำปึ๊ดเลยบ่เดือดร้อนความสบายโอ้ยอยากขี่ไหล่ก็คนบ้าเลยแม่คนมีสติดีเหมือนมั้งเหรอนะไรสาระสมั่งนะมีไหมคำถามสุดท้ายแล้วกันจากยายไปบุญครับนั่งสมาธิแล้วเหมือนดวงตาเห็นเมฆดำวิ่งผ่านต่อมาเห็นแสงเป็นสีขาวส้มม่วงวนไปแบบนี้คืออะไรมันก็เป็นแสงเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่เห็นเฉยๆแหละจะเห็นด้วยหลับตาหรือเห็นด้วยลืมตามันก็แค่เห็นเข้าใจไหมจะเห็นด้วยหลับตาหรือลืมตามันก็แค่เห็นจะเห็นแสงสว่างหรือเห็นความมืดมันก็แค่เห็นเราไม่ได้ภาวนาตรงนั้นนะเห็นมันผ่านไปสิจะไปสงสัยมันทำไมอันนี้ก็สว่างเหมือนกันไม่ใช่เหรอโอ้เฮงสว่างคักเด้อไปมื่นตาใส่หลอดไฟเองแม่ไปอีนี้ขนาดไม่ลืมตานะไปหลับตาอยู่หน้าหลอดไฟมันก็ยังสว่างอยู่มันก็แค่เห็นครูบาไม่เคยให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เลยนะนะเพราะอะไรนะถ้าเราไปให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มันจะทำให้เราหลงฮะเข้าใจไหมมันจะต่างกับการเห็นตรงไหนอ่ะฮะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนเอาถามเลยเห็นก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่มีสติกำหนดรู้นะรู้อยู่ซึ่งสิ่งที่กระทบนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ดำเดี๋ยวมันก็สว่างเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เป็นดำอมม่วงดำอมส้มดำอมเขียวนะพอมีแสงยิบยิบแยบแยบอยู่ขึ้นมุมตาก็จ้าขึ้นจ้าขึ้นก็สว่างว่าไปหมดทีนี้ก็หลงสภาวะสว่างนั้นโอ้ยมันไม่มีผู้ใดเก่งสำเพาดอกเรื่องมูนี่นะเขาจนสะเดือดนะวันที่แสงกระทบได้เห็นแสงครั้งแรกนะอยู่ที่ถ้ำนมผาภาวนาอยู่นี่มันเริ่มนี่แหละมันเริ่มจากยิบยิบแยบแยบเล็กๆนี่แหละเนี่ยพอเราจับแสงนั้นปั๊บนี่มันเริ่มจ้าขึ้นจ้าขึ้นมันสว่างว่าขึ้นมานะแล้วมันก็ดับลงเราก็พยายามประคองความสว่างนั้นไว้ทีนี้มันเหมือนแสงที่มันพุ่งมาอย่างกับรถสิบล้อนี่เหมือนแสงไฟขนาดใหญ่มันพุ่งมาชนอย่างงี้นะตกใจทีนี้หงายหลังเลยทีนี้ลืมตาหรือหลับตาลืมตาขึ้นมานี่มองไม่เห็นลายมือตัวเองเลยด้วยซ้ำไปมันมืดเพราะมันอยู่ในถ้ำหลับตาลงนี่สว่างไปทั่วถ้ำเลยเห็นหมดหินก้อนไหนว่างอยู่ตรงไหนเห็นหมดเลยนะอันนี้เห็นได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่านะนี่ถ้าจะพูดเลยนะเราไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เฉยๆนะหลับตาลงนี่สว่างไปหมดกำหนดจะเห็นหมดเห็นแมลงนี่เห็นหมดเลยในถ้ำนั่นนะมันถึงขนาดนั้นนะมันก็ทำให้เราเพลินให้เราหลงไปเนี่ยถ้าไปเกิดปัญญาขึ้นมานี่หลงไปแล้วแล้วบอกโอ้มันจะต่างจากเห็นตรงไหนวะ
เราไม่ได้ภาวนาจุดนี้ไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งนี้เออมันจะหลอกล่อเราออกจากลมหายใจเออฟังไว้ให้ดีมันจะหลอกเราออกจากความเป็นกลางมันจะหลอกเราออกจากรูปนี่ออกจากกายนี่มันจะทำให้ใจเราไม่ตั้งอยู่ในกายมันจะออกไปกับสังขารออกไปกับมโนภาพออกไปจากนี้ออกไปกับนิมิตนะเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อความหลงไปนู่นนะจะไม่มีทางกลับมารู้สึกตัวเห็นไหมว่าแล้วมันอันตรายด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันเกิดความพอใจมันเป็นทีมเดียวกันกับเราเลยนะไอ้ความเพลินชนิดนี้นะหากไม่เกิดปัญญาเนี่ยทำให้หลงวิปลาสไปทีนี้นะนี่เราวิปลาสมาแล้วนะเพราะสิ่งเหล่านี้แหละนะถึงบอกว่าเราเห็นจากเรารู้จักมันแล้วนะคุณบารู้จักมันแล้วไม่ต้องไปแก้ไขมันเห็นก็คือเห็นเท่านั้นเองเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจนี่คือหลักในการปฏิบัติภาวนานะวันนี้ก็สมควรแล้วพอไงมือ